สวัสดีครับช่างแว็กนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแกะกล่องนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมทำคลิปแนวนี้นะครับก็ตอนแรกกะจะแกะแล้วแหละเพิ่งนึกได้ถ่ายคลิปลงดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นช่องต่างๆนะครับช่องฝรั่งเขาก็ชอบทำกันแกะกล่องรีวิวของอะไรอย่างนี้นะครับแต่กล่องผมแกะไปแล้วแหละนะครับเรียกว่าคลิปแกะบ๊อบเบิ้ลก็แล้วกันคลิปแกะกันกระแทกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในคืออะไรนะครับแกะกันเลยนะครับชอบจริงๆเลยเวลาแกะอุปกรณ์ของใหม่แบบนี้นะครับที่จริงมันไม่ใช่ของใหม่หรอกนะครับมันเป็นของมือสองนะครับแต่มาอยู่กับเราครั้งแรกก็จะถือว่าเป็นของใหม่แล้วกันนะครับอุ้ยห่อมาค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ลกลุงรังก่อนนะครับยุบนะเนี่ยค่อนข้างที่จะห่อมาแน่นหนานะครับอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในงานโดยเฉพาะนะผมก็เพิ่งแกะเลยนะครับยังไม่ได้ลองแกะก่อนหน้านี้นะครับไม่รู้ว่าที่เขาส่งมามันจะได้ตามที่ตกลงกันไว้หรือว่าคุยกันไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้จะเยอะไปไหนเนี่ยอึ๊บเกาะมุมเกาะใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวนะครับโอ้ห่อมาค่อนข้างที่จะมาตรฐานเลยออกมาแล้วนะครับโอ้เครื่องใหญ่กว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะครับจัดระเบียบสังคมแป๊บนึงนะครับเทปใสนี่มันเป็นอะไรที่ชอบเกาะแกะสายไม้ซะจริงๆลบไปโอเคนะครับอึ๊บกว่าจะออกได้อันนี้น่าจะเป็นด้านใต้ด้านล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านบนถูกต้องเครื่องก็น้ำหนักกลางๆไม่ถือว่าหนักมากนะครับอาจจะเป็นระบบสวิตชิ่งนะเรามาดูกันข้างในคืออะไรนะครับสมบูรณ์ดีนะครับภายในก็ยังถือว่าสมบูรณ์ฟืบนะครับต้องรีบแกะออกติดไว้นานเดี๋ยวเป็นคราบกาวนะครับนี่เดี๋ยวทำความสะอาดนะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนคร่าวๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับดิจิตอลนะครับคอนโทรล DC Power Supply Maximum 160 โวลต์นะครับเอาง่ายๆมันก็คือซัพพลายนั่นเองนะครับ Power Supply 0ถึง160 โวลต์นะครับกระแสได้ถึง0ถึง15แอมป์นะครับนะครับกระแสไม่แรงมากนะครับกระแสไม่ได้สูงอะไรแต่นะครับ160โวลต์ก็ถือว่า อยู่กลางๆนะครับเอามาใช้งานในการเทสเครื่องเทสจำพวกไฮบริดนะครับเทสฝั่ง MPPT charger อะไรพวกนี้นะครับซัพพลายตัวนี้เนาะตัวนี้หมุนได้รอบเลยนะครับน่าจะเป็นแบบดิจิตอลนะแต่รู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนปุ่มไดอัลนะไม่มีแก๊กแก๊กแก๊กน่าจะเป็น VR แบบหมุนได้ยาวๆนะครับน่าจะเป็นตระกูล VR นะครับแล้วก็มีปุ่มกดอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับยังไม่ทันได้ศึกษาข้อมูลยังไม่ทันได้ทดสอบใช้นะครับเพิ่งแกะกล่องตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นว่าแกะให้มันเสร็จก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพรีวิวนะครับผมเป็นคลิปอันบ็อกซ์พรีวิวแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกการใช้งานการทดสอบเดี๋ยวจะมาทำอีกคลิปนึงนะครับอันนี้เป็นคลิปแกะกล่องนะถูกใจนะครับถูกใจมากสะพายเครื่องนี้แต่การใช้งานนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะด้านหลังก็มีพอร์ต DC นะครับกระแสสูงนะครับติดมาแน่นหนามากนะ
โอเคที่เหลือก็ให้แม่บ้านเก็บเอาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะตรงนี้คงไม่ต้องบอกนะครับพัดลมนะครับตรงนี้ก็พัดลม2ช่องน่าจะเป็นออโต้พัดลมนะครับแล้วก็มี AC input นะครับปกติทั่วไปนะส่วนพอร์ตนี้อย่างที่บอกเป็นพอร์ต output นะครับจ่ายกระแสสูงนั่นก็คือ maximum 15แอมป์นะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับพอร์ตด้านหน้านะครับนี่ให้ดูอีกทีนึงพอร์ตด้านหน้าจะมี output เหมือนกันนะครับแต่ไม่เกิน2แอมป์นะครับกระแสต่ำแต่เอาจริงๆก็น่าจะจ่ายได้เกิน2แอมป์แหละนะครับจ่ายชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ลากยาวนะครับผมก็จะต่อจากด้านหน้านี่แหละออกไปใช้นะครับไม่งั้นก็อาจจะดัดแปลงนะครับเปลี่ยนพอร์ตใช้เป็นแบบพอร์ตที่ทนกระแสได้สูงนะครับอาจจะมีการดัดแปลงนะถ้าว่างนะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อนะครับพอร์ตนี้นะครับ RS นะครับ232น่าจะไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์อะไรก็ว่ากันไปหรือการเซตค่าตัวเครื่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับ IS 485 IS 422 2พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตแลนนะครับผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะแต่เดาว่านะครับตัวนี้มันเป็น power supply แบบที่ใช้กันในแล็บนะครับเดาว่ามันสามารถขนานหรือนะครับจับต่อกันอนุกรมกันได้หลายๆเครื่องนะครับพวกนี้ก็ไว้เชื่อมต่อไว้ลิงก์กันอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่รู้นะครับเขียนไว้กาวนะครับ GND on นะครับ NERR อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าพอร์ตอะไรนะแต่ผมเดาว่านะครับตรงนี้น่าจะเอาไว้ในการลิงก์นะครับในการลิงก์การเครื่องต่อเครื่องนะครับเพราะว่ามันน่าจะสามารถขนานหรืออนุกรมกันได้แบบเป็นชุดนะครับเป็นเครือข่ายก็ว่ากันไปเนาะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะเครื่องค่อนข้างที่จะใหญ่โตโอฬารเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นแท่นเครื่องมือผมได้ไหมนะครับความยาวก็ราวๆนะ30 40เซนติเมตรได้มั้งนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับฟึบนะครับ46เซนนะครับโอ้แม่นอย่างกับจับวางนะครับ46เซนนะครับความกว้างนะครับความกว้างราวๆ42ครึ่งนะครับเห็นไหมยาวนี่46เซนเลยนะครับเกือบครึ่งเมตรนะครับเกือบจะถึง50เซนเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นคลิปอันบ็อกแกะกล่องให้ชมกันนะครับเห็นไหมสวยงามเดี๋ยวบอกราคาเลยก็ได้นะครับบอกราคาเลยตัวนี้นะครับเป็นของมือ2นะได้มาจากใน Facebook นี่แหละนะครับในร้านนึงนะครับที่เขาขายอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะครับได้มาในราคา 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทเลยนะครับไม่ถือว่าถูกแล้วก็ไม่ถือว่าแพงนะครับมันเป็นของมือ2เกรด 5,000 ก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันก็สามารถมันเป็นระบบดิจิตอลสามารถปรับนู่นปรับนี่ได้นะครับผมชอบอะไรที่นะครับมันสามารถปรับนู่นปรับนี่ได้นะครับไม่ชอบซัพพลายล้นๆ นะที่จริงผมมีอยู่นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะนี่ผมมีตัวนี้อยู่2ตัวเลยนะครับจ่ายได้ถึง50แอมป์ตัวบนจ่ายได้50แอมป์ตัวล่างนะครับจ่ายได้25แอมป์นะครับแต่นะมันยังแรงดันยังไม่ถึงตัวล่างได้แค่120โวลต์นะครับผมต้องการสูงกว่านี้นิดนึงนะครับก็เลยได้เจ้าตัวล่างนี้มานะครับนี่ได้เจ้าตัวนี้มานะครับได้ถึง160โวลต์กระแสแค่15แอมป์นะครับในเครื่องที่ผมต้องการรุ่นนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการกระแสอะไรมากมายนะครับแต่ต้องการแรงดันสูงที่จริงนะครับต้องการสูงกว่านี้นะครับต้องการให้มันได้ถึง 2-300 โวลต์ DC นะครับแต่มันไม่มีนะครับมันมีเครื่องแต่เป็นเครื่องรุ่นใหญ่นะครับราคาหลายหมื่นบาทนะครับก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้มาก่อนนะครับถ้าก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนถ้าลองรับงานได้ก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้ายังไม่สุดก็อาจจะเอามาเพิ่มอีกนะครับอาจจะเอาตัวที่แรงดันได้สูงกว่านี้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะผม
ชอบในหน้าตามันนะสวยดีนะครับหน้าตาสวยดีเรื่องการใช้งานว่ากันอีกอย่างนึงตรงนี้นะครับลืมบอกเลยเป็นจอนะครับนะเดี๋ยวนะครับอึ๊บหนักนิดนึงนะครับก็ไม่หนักมากเป็นระบบสวิตชิ่งเนาะตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับหน้าปัด LED นะครับเป็น LED นะเป็นตัวเลข LED นะครับซึ่งนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวเลขทศนิยมกี่หลักนะครับเดาว่าน่าจะเป็นตัวเลข4หลักนะครับนะเป็นตัวเลข4หลักก็ละเอียดกลางๆนะครับไม่ถึงกับว่าละเอียดมากมายอะไรนะครับซึ่งราคามันก็ไม่ได้ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับสเปคมันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็นะประมาณนี้นะครับขอจบประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้ผมทดสอบการใช้งานทดสอบฟังก์ชันต่างๆรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับแล้วจะมารีวิวให้ชมกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำคลิปรีวิวเครื่องมือหรืออันบ็อกเปิดกล่องอะไรประมาณนี้นะครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับ